สำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของความสุดติ่งกระดิ่งแมวของวันแชมเปี้ยนชิพครับล่าสุดครับทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับผมนิตยสารฟอร์บส์ครับสื่อธุรกิจชั้นนำของอเมริกาประเมินว่าวันเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 37,000 ล้านบาทในปัจจุบันครับเป็นหนึ่งในองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่สร้างผลกำไรและเติบโตเร็วที่สุดครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าการสร้างผลกำไรในวงการกีฬาการต่อสู้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ความอดทนแล้วก็ทุ่มเทเป็นเวลาหลายปีครับกว่าที่จะสร้างผลงานและกำไรครับแต่ในสิ้นปีนี้ครับวันแชมเปี้ยนชิพจะทำมันสำเร็จครับจากการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่งครับจนเป็นที่น่าจับตาครับนิตยสารฟอร์บสื่อธุรกิจชั้นนำของอเมริกาประเมินว่าวันเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 37,000 ล้านบาทในปัจจุบันครับและยังเป็นหนึ่งในองค์กรศิลปะต่อสู้ที่เติบโตเร็วที่สุดครับต้องบอกเลยครับศิลปะการต่อสู้เนี่ยไม่ใช่ว่า 10-20 ปีจะทำได้นะบางอย่างเนี่ยโอ้โหเป็นครึ่งทศวรรษเป็นครึ่งศตวรรษเลยนะครับกว่าจะทำมันได้นะครับผมส่วนหนึ่งของความสำเร็จของวันคือการเป็นพันธมิตรกับผู้เผยแพร่กระจายเสียงรายใหญ่ที่สุดของโลกอาทิ Amazon Prime และสหรัฐอเมริกาและก็ Sky Sport ในสหราชอาณาจักรครับซึ่งทำให้จำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นไปอีกระดับนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมก็รอดูกันต่อไปแล้วครับสำหรับช่องวันของบอสชาตรีครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า